ไอ้น้ำด้วยไม่ใช่นักมวยนะพี่นะนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าวันที่20เนี่ยช่องหน้าก็จะมาถ่ายคลิปนี้นะก็เดี๋ยวไปใครจะไปร่วมกิจกรรมที่นี่ก็ได้นะครับแต่ร้องเพลงมีร้องเพลงใช่ไหมคะมีคือร้องเพลงครูโซครูโตเขาไปสอนร้องเพลงไปสอนด้วยใครคุณสมบัติใครจะไปกลุ่มนี้ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งครับต้องแก่ไปไม่ได้นะครับวัยรุ่นทั้งนั้นค่ะยังไม่แก่แต่ไปดูสวที่นี่ก่อนนะคะแต่ไปดูสวที่นี่ตัวเองอยู่ได้ยังไงแต่โอเคครับผมให้พี่ๆได้ถามคำถามเปิดใจกับพี่นิดสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วเด็กเราจะได้ฟังเรียนจากพี่นิดต่อแล้วก็จะว่าเพลงหนึ่งแต่ละกว่าจะออกมาเป็นผมนะแต่ละเพลงใช้เตือนใจแข็งใจเดี๋ยวผมถามนิดนึงฮะใช้เวลาอัดกี่วันครับพี่ตะลึงแกงพี่เนี่ยนะ1วันที่อัด12เพลงโอ้ผมไม่ถามแล้วครับจริงพวกนายห้างทั้งหลายบอกจ้างสรวณีเนี่ยคุ้มค่าเช่าห้องเนี่ยค่าจองห้องแต่วันเดียวพอนี่คือฟรีมิสเตอร์กันเนี่ยรู้จักไหมได้ยินครับอ่ะมิสเตอร์กันพี่อัดเพลงของมิสเตอร์กันนะมิสเตอร์กันเขาอัดเพลงมีเพลงให้พี่อัดนะของในห้างเมโทรนี่แหละ12เพลงเขาจองวัน3วันทำนองเพลงจีนใส่เนื้อร้องเพลงไทยสัดใส่เนื้อร้องไทยเขาเปิดอะไรมาเลยก็ฟังผ่านปุ้ยแต่นักร้องต้องมีอย่างนี้นะคะคุณต่อเพลงอ่ะบางเพลงอ่ะต่อหน้าห้องนะคะเพราะงานมันเยอะมากต่อหน้าห้องพออัดเสร็จปั๊บคุณต้องลบเลยเหมือนยางลบเหมือนอะไรลบเอาปัดออกจากความทรงจำให้หมดแล้วก็รับของใหม่มาก็ไปอัดสองร้องผลหนึ่งสองผลผลที่สามเอาแล้วก็ลบออกไปวันหนึ่ง12เพลงโอเคพี่นิดสบายมากเมื่อก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะเมื่อก่อนคือมันมีทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจแล้วมันมีจุดหมายคอยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะธงอยู่ข้างหน้าปักอยู่ข้างหน้าต้องไปให้ถึงให้เร็วที่สุดเพราะฉันมันได้อ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีละฝ่อใจก็ไม่อยากร้องละไม่อยากร้องเพลงเลยจริงๆเชื่อไหมทั้งที่สิ่งที่รักที่สุดใช่ไหมมันใช้พลังเยอะนะคะคือมันเหมือนไม่มีพลังแล้วไงเหรอคะคือเพลงนี่มันใช้พลังอ่ะแต่คนอื่นบอกพี่ตัวว่าไงเมื่อกี้พี่บินิปุ๋ยเนี่ยก่อนที่มาถึงวันนี้ผมติดต่อพี่นิดมา2 ปีเองคอยกันมาแล้วผมก็โทรแบบนี้พี่มีเวลาว่างไหมครับพี่ผมขอเวลาหน่อยเพื่อจะจัดกิจกรรมนี้พี่นิดพูดกับผมพี่โตพี่ป่วยอยู่ไม่มีสีเลยโอ้โหน่าสงสารเป็นนักร้องคนเดียวที่ไม่เคยเอ่ยปากขอรับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆศิลปินหน่อยคนนี้ครับผมบอกพี่ขอให้พี่แข็งแรงผมมือให้ความสำเร็จแล้วยังย้ำด้วยน้องโตอย่าเรื่องป่วยของพี่ไปพูดครับพี่ขออยู่คนเดียวก่อนรักษาตัวคนเดียวผมก็ทนรอพี่ไปจนกระทั่งวันหนึ่งผมว่าพี่นิดหายป่วยยังครับ